บางทีมันก็ท้อว่าแบบทำไมเราต้องมาเหนื่อยขนาดนี้วะเราไปทำอย่างอื่นไหมแบบอะไรที่มันแบบก็มันก็คงเลี้ยงชีพได้เหมือนกันอะไรอย่างเงี้ยปุยเมฆอะค่ะปุยเมฆมาจากคือคุณพ่อกับคุณแม่หนูอะชื่ออยู่บนท้องฟ้าหมดเลยคุณพ่อหนูชื่อฟ้าชื่อเล่นนะแล้วคุณแม่ชื่อจริงชื่อว่าวันทิพย์ก็คือพระจันทร์คุณพ่อก็เลยอยากตั้งชื่อให้แบบอยู่บนฟ้าด้วยก็เลยเป็นปุยเมฆขึ้นมาค่ะแล้วมันก็สอดคล้องกับชื่อจริงหนูด้วยเพราะว่าชื่อจริงหนูอะชื่อนภศรนภศรแปลว่าสระน้ำบนท้องฟ้าก็คือเมฆนั่นเองเรียนหมอหนักจริงไหมหนักจริงหนักจริงถึงขนาดที่ว่าคือขนาดหนูเป็นคนที่ชอบอยู่แล้วนะก็คือเหมือนแบบอยากเป็นหมอมาตั้งแต่เด็กกันแหละแต่ว่าเรายังรู้สึกเลยว่าตัวเราอ่ะก็ต้องใช้ความพยายามมากๆในการที่จะแบบเมนเทนให้ตัวเองแบบไม่ลาออกอ่ะเพราะมันหนักมากจริงๆมันแบบมันมีบางทีมันก็ท้อว่าแบบทำไมเราต้องมาเหนื่อยขนาดนี้วะเราไปทำอย่างอื่นไหมแบบอะไรที่มันแบบก็มันก็คงเลี้ยงชีพได้เหมือนกันอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าคิดไปคิดมาเราก็แบบเป็นคนที่ชอบช่วยเหลือคนอื่นอะไรเงี้ยมันก็เลยแบบก็ไม่รู้จะไปทำอย่างอื่นนะหนูจริงๆหนูก็ไม่ได้มีอาชีพอื่นในดวงใจเลยยกเว้นหมอนักแสดงนักร้องอะไรเงี้ยมีแค่นี้ในหัวหนูนอกนั้นแบบไม่มีเลยหนูว่าดนตรีเป็นเหมือนหมอที่มารักษาเราตรงที่ว่ามันเป็นสิ่งที่บำบัดจิตใจเราอ่ะจากที่เราเครียดอ่ะเหมือนมีเป็นตัวเองเป็นไม่ใช่ฉันเหตุผลมันเพราะอะไรไม่รู้เหมือนกันแต่พอนึกย้อนดีๆที่ฉันน้อมเป็นแบบนี้โอ้หนูคาดหวังความสุขเพราะว่าทุกอันที่หนูแบบทำที่หนูเหนื่อยที่หนูทุกวันแบบทำทุกอย่างวันนึงไม่เหนื่อยว่าทำอะไรขนาดเนี้ยสรุปสุดท้ายแล้วอะสิ่งที่หนูทำไปอะทุกอย่างมันก่อให้เกิดความสุขหมดเลยคาดหวังระดับนึงแต่ว่าไม่ถึงกับแบบว่าเฮ้ยฉันแบบถ้าฉันทำไม่ได้ชีวิตนี้ฉันจะแบบสูญเปล่าสูญสิ้นอะไรเงี้ยก็ไม่ใช่แต่หนูรู้สึกว่ามันเป็นแรงบันดาลใจทำให้หนูแบบฝึกฝนตัวเองไปเรื่อยๆเพื่อที่จะแบบหวังว่าวันหนึ่งอ่ะจะไปอยู่จุดนั้นจุดที่แบบอยากขึ้นไปบนเวทีคอนเสิร์ตสักอันนึงที่มีคนดูแล้วคนดูเอนจอยไปกับโชว์ของเราอะไรเงี้ยหนูเป็นคนชอบดูคอนเสิร์ตเวลาหนูแบบไปคอนเสิร์ตไปดูศิลปินที่เราชอบดูคนที่เขาเป็นไอดอลเราอะไรเงี้ยค่ะหนูรู้สึกว่าหนูไม่ได้แค่ไปดูแล้วมีความสุขว่าเพลงเพราะดีอะไรเงี้ยแต่หนูไปดูแล้วหนูรู้สึกว่าสักวันหนูอยากเป็นแบบเขาอะสักวันหนูอยากยืนอยู่บนนั้นแล้วหนูก็ทำให้คนดูมีความสุขเหมือนที่เขาทำให้หนูมีความสุขในการฟังตัวอย่างหรอพวก Cat Expo Big Mountain นั่งเล่นอะไรทำนองเนี้ยค่ะใช่เพราะว่าเคยไปแล้วรู้สึกอยากไปยืนอยู่วันนั้นว่าเป็นความฝันเล็กๆ Play Home.แล้วที่พูดมาทั้งหมดเนี่ยจะทำได้เปล่าอ่ะอืม